สวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับสู่ช่องนัดปิ่นโตฮะวันนี้นัดปิ่นโตรับบทเป็นพนักงานทำความสะอาดที่จะไปเก็บกวาดฉากฆาตกรรมที่น่าหวาดกลัวผมไม่ใช่พานโรงธรรมดาแต่ผมเป็นพานโรงสายดาร์กใครจ้างผมผมก็ต้องไปครับเพราะว่าลูกสาวผมป่วยหนักมากไม่มีเงินจะรักษาตัวต่อให้เป็นงานสกปรกแค่ไหนก็รับครับและนี่คืองานที่เสี่ยงมากๆครับกับงาน Crime Scene Cleaner ทำความสะอาดฉากฆาตกรรมวันนี้ดูซิว่าชีวิตผมจะเป็นยังไงบ้างกับการเก็บกวาดศพครั้งแรกไหนดูซิมันเกิดอะไรขึ้นปิ๊งปองเปิดอยู่แล้วเข้ามาเลยค่ะสวัสดีครับมาร์คกลับมาบ้านหรือยังอ่ะเดี๋ยวเขาก็กลับมาแล้วล่ะค่ะอยากจะดื่มอะไรไหมระหว่างรอNo thanks. ไม่เป็นไรนะยิงมั่งมีคนโดนยิงที่บ้านหลังนี้ครับแล้วมันก็ดื่มเหล้าแล้วมันก็ยิงซ้ำอีกนี่คือจุดเริ่มต้นของพานโรงแม่ฮะข้างล่างนั่นเสียงอะไรอ่ะโอ้มีลูกด้วยอ่ะโหนี่กูตื่นขึ้นมาทั้งถุงมือเลยเหรอกูใส่ถุงมือนอนเหรอเนี่ยโทรศัพท์อย่างนั้นเหรอเอ๊ะโทรศัพท์บอสครับหัวหน้าบอกว่าฉันต้องใช้บริการนายหน่อยแล้วล่ะเพื่อนมีไอ้ชั่วคนนึงเนี่ยมีไอ้ชั่วคนนึงมันมาเล่นชู้กับเมียกูอ่ะกูก็เลยเก็บแม่งทั้งครอบครัวเลยว่ะโอ้เสียงบอสครับบอสบอกว่าโทษทีว่ะกูหัวร้อนไปหน่อยมันมีผู้ชายคนหนึ่งมายุ่งกับเมียกูกูเลยเก็บแม่งช่วยไปจัดการให้หน่อยได้ป่ะวะกูเผลอฆ่าไปทั้งครอบครัวเลยว่ะมีคอมพิวเตอร์ด้วยนี่เราสั่งซื้อของออนไลน์ได้ด้วยเกมนี้ก็เหมือนแบบว่าเราบริหารอาชีพตัวเองอะนะด้วยการแบบน่าจะมีลักษณะเหมือนการอัปเกรดไอเทมอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มี suspicion หมายความว่าเราต้องระวังตัวเองไม่ให้ถูกจับได้ด้วยครับมันจะมีระดับความน่าสงสัยว่าแบบเอ๊ะเราเป็นเกี่ยวข้องอะไรกับการฆาตกรรมหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ยังเป็นหลอดสีเขียวคือปลอดภัยอยู่ขณะนี้เวลา 3:37 นาทีมีอะไรในบ้านเราที่เราหยิบดูได้บ้างเนี่ยอะไรฮะ Nice to know not everyone thinks I'm a loser เราชื่อคุณโควัลสกี้ครับโควัลสกี้พูดว่าอย่างน้อยก็ยังดีนะที่มีคนไม่คิดว่าฉันเป็นไอ้ขี้แพ้น่ะเด็กนักเรียนคนหนึ่งคือเราเป็นพานโรงนะครับเราเป็นพานโรงที่ทำงานที่โรงเรียนด้วยแล้วก็เนื่องจากว่าลูกสาวเราป่วยเราเลยแบบได้เงินเดือนไม่พอต้องไปรับจ็อบพิเศษอย่างเงี้ยงานดาร์กๆเงี้ยเพื่อมาหาเงินช่วยรักษาลูกสาวอันนี้เป็นจดหมายจากเด็กคนนึงที่โรงเรียนที่เราทำงานอยู่เขาบอกว่าคุณเป็นคนที่จับผมได้ตอนที่ผมสูบบุหรี่อยู่ในห้องน้ำเมื่อ3ปีก่อนนอกจากคุณจะไม่รายงานให้ครูใหญ่ทราบแล้วคุณยังพูดอะไรบางอย่างเป็นการแนะนำชีวิตผมด้วยทำให้ผมนะคิดได้ผมก็เลยเข้ารับการบำบัดและตอนนี้มันได้ผลครับตอนนี้ผมสะอาดบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วขอบคุณคุณมากเลยคุณคือผู้ใหญ่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโรงเรียนเลยหวังว่าคุณจะรู้ตัวนะครับว่าคุณเจ๋งแค่ไหนนี่ถึงเราจะทำงานแบบว่าทำงานสายดาร์กก็จริงแต่เราทำเพื่อลูกนะเราไม่ได้แบบอยากจะเดินทางสายนี้หรอกถ้าลูกเราไม่ป่วยอ่ะมีหมาด้วยเจ้าหมาน้อยไหนดูซิใครเป็นเด็กดีเนี่ยไอ้ถ้วยฮะถ้วยหรือเปล่าแกชื่อถ้วยหรือเปล่าฮะโทษทีนะเด็กสเตอร์แต่ฉันไม่มีเวลาพาแกไปเดินเล่นนะเด็กสเตอร์นะครับนี่มาเราต้องทำงานให้บอสครับเปิดประตูหยิบของนี่อุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์น่าจะครบแล้วนี่มีโน้ตด้วย My daughter's life is at stake. I'm not taking no for an answer. เมื่อลูกสาวของฉันป่วยฉันไม่สามารถปฏิเสธงานอะไรก็ได้ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกฉันกลับมาแข็งแรงชีวิตลูกสาวอยู่ในอันตรายคนเป็นพ่อเนาะอะไรที่ทำได้ก็ทำลูกสาวชื่อเอลิน่าครับเธออยู่ในโรงพยาบาลเลยเอลิน่าเธออยู่ในโรงพยาบาลอย่างนั้นเหรอพ่อจะช่วยเธอเองนะรอพ่อแป๊บนึงนะพ่อไปทำงานหาเงินให้ลูกแล้วนี่ครับบ้านแรกคือ House of Mr. White ได้เงิน 10,000 ครับแล้วก็ระดับความกว้างของบ้านหลังนี้คือ3มีศพ5ศพแม่งเถื่อนไหมป่าววะเอาละครับในฐานะคนเป็นพ่อนะต่อให้งานมันลำบากแค่ไหนเราก็จะไปเว้ยพานโรงนัดปิ่นโตเอาปฏิบัติการเอาละครับเรามาถึงที่เกิดเหตุแล้วพานโรงนัดปิ่นโตเอาพร้อมดีจะลงมาทำความสะอาดแล้วเราคือพานโรงที่แบบพก iPad อ่ะทุกคนกด M ขึ้นมาครับนี่ดูแผนที่ได้เลย
ขาบอกว่าเควสของเราคือการเก็บกวาดศพ5ศพ5ศพเลยนะเรารีบเข้าไปในบ้านกันเลยสระว่ายน้ำครับโอ้โหเหี้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเลือดท่วมสระเลยนะเดี๋ยวจะมีศพอยู่ใต้น้ำนั่นกดแท็บเพื่อเปิดสิ่งนี้ขึ้นมาโอ้เอาอุปกรณ์เต็มเลยมีเครื่องดูดอากาศมีหลอดไฟมีน้ำยาทำความสะอาดมีถังน้ำมีฟองน้ำมี power washer garbageก็คือถังขยะแล้วก็ม็อบอันดับแรกเลยเนี่ยควรจะเก็บขยะตรงนี้ก่อนกดคลิกซ้ายค้างเพื่อเก็บทีเดียวให้หมดแบบนี้ยอดเยี่ยมนี่มันจะมีถังน้ำให้ใช้วางมันลงไปเปิดน้ำแล้วฉันก็ด้วยความเป็นพ่อบ้านฉันก็ใส่น้ำยาลงไปทำให้มันสะอาดเอี่ยมฉันจุ่มม็อบลงไปในนั้นพร้อมจะถูโหเลือดเต็มเลยก่อนจะถูต้องเก็บขยะก่อนนะทุกคนอะไรวะเนี่ยกวาดให้หมดกระสุนกระสุนมีอะไรที่หยิบได้ไหมโอ้มึงยิงกันกลาดขนาดนี้เลยเนี่ยเป็น20กว่านัดนะเนี่ย That's where he was shot for the first time. ครบแล้วครับ Managed to walk a few steps. ดูเหมือนเขาจะถูกยิงที่นี่แล้วจากนั้นเขาก็เดินต่อได้อีก 2-3 ก้าวแล้วจากนั้นก็โดนยิงอีกรอบนึงตกไปที่บ่อน้ำนั่นบ่อน้ำอย่างนั้นเหรอทำความสะอาดก่อนเรามาถูรอยตีนตรงนี้ให้หมดเรียกได้ว่าฆาตกรก็เดินป้วนเปี้ยนอยู่ในนี้แบบไม่สนใจอะไรเลยชุบน้ำทำความสะอาดครับจะถูให้เร็วที่สุดให้มันไม่เหลือคราบเลือดขยันเดินซะด้วยเฮียฉันว่าฉันถูหมดแล้วนะแต่ว่ามีลูกศรชี้มาแถวนี้ครับราวกับว่าให้เรากดตรงนี้เพื่อทำความสะอาดบ่อน้ำแล้วสระว่ายน้ำก็โดนดูดน้ำออกไปจนหมดทีนี้พอเดรนแล้วลงไปถูได้โอ้โหเหี้ยเหลือเกินจะโดดลงไปโอ้โหบางทีก็เยอะเกินไปนะครับพยายามกวาดทุกซอกทุกมุมที่ถูได้ครับคราบเลือดต่างๆที่เลอะอยู่ในสระว่ายน้ำโอ้แดงแล้วจริงๆน่าจะยกถังน้ำมาได้นะก็มีคราบเลือดเหมือนกันนะเนี่ยแล้วมีศพด้วยเนี่ยกูก็ถูทับศพไปเลยแถวนี้เลอะเยอะว่ะเช็ดนิดเดียวก็แดงแล้วมีกุญแจด้วยครับเราเก็บกุญแจขึ้นมานี่น่าจะเป็นกุญแจบ้านแล้ววะเปลี่ยนน้ำยาบ้างครับใช้น้ำยาขวดเขียวทำให้ม็อบเราเนี่ยสะอาดนานขึ้นล้างเลือดให้หมดเราสามารถกดคิวเพื่อแบบว่าสัมผัสได้ว่าตรงไหนยังสกปรกอยู่บ้างนะครับ Cleaner Sense เลอะหมดแล้วนี่เชี่ยเลือดโคตรเยอะความสกปรกยังคงอยู่ที่นี่ถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ตำรวจมาตรวจเจอคราบเลือดแน่นี่ช่วยแบบขยับออกไปก่อนได้ไหมกดอะไรเก็บวะโยกไปอย่ามาเกะกะนะฉันจะเช็ดให้หมดเนี่ยเฮ้ยเรียบร้อยครับ
ไอ้นี่ทำไงวะเนี่ยแม่งเอ้ยเก็บยังไงวะศพคลิกซ้ายเพื่อหยิบศพขึ้นมา One shot in the back, one in the head. He didn't really stand a chance. กระสุนนอกกระสุนนัดนึงเข้าหลังกระสุนนัดนึงเข้าหัวเขาไม่มีโอกาสได้สู้เลยด้วยซ้ำเราเอาศพขึ้นหลังรถกันครับฉันจะเก็บศพขึ้นหลังรถน่ะศพแรกเองนะมีทั้ง5ศพคือผู้ชายที่เข้ามาในบ้านตอนอินโทรก็คือเจ้านายเราเนี่ยแหละ There you go แล้วก็ฆ่าลูกด้วยมั้งเนี่ยฆ่าเด็กฆ่าเมียฆ่าทุกอย่างจากนั้นเขาบอกว่าให้เราเข้ามาในนี่เหรอตรงไหนอ่ะมีเหมือนจะมีประตูเหมือนจะมีประตูอยู่ตรงลูกศรนี่เลยนี่ไง That should open the main door เปิดประตูได้แล้วโอเคมีกูต้องโอ้โหไอ้เหี้ยเลือดโอ้โหมึง Make it look nice and clean ต้องจัดเก้าอี้ให้เข้าที่เข้าทางด้วยนะครับเนี่ยหนักแล้วครับโอ้โหเหี้ยกว่าจะจัดอะไรก็ตามอ่ะนะกูต้องโอ้โหIs that a surveillance roomชุดใหญ่เลยดิเก้าอี้แม่งกระเด็นกระจุยกระจายหมดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนั้นมั้ยเนี่ยนี่ครับ Attacked by surprise Probably had no idea somebody's after her husband Multiple stab wounds เธอโดนแทงยับเลย Off the deep end Did he blame her for her husband's นี่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่รู้ตัวว่าเธอโดนคนบุกมาฆ่าด้วยซ้ำเธอไม่รู้ว่าผัวของเธอไปทำอะไรไว้เธอต้องมาตายที่นี่ซะอย่างนั้นน่ะนี่คือภรรยาที่แบบต้นเกมอ่ะที่อยู่ในคัทซีนนะครับคือสามีเขาไปเล่นชู้กับเมียเจ้านายเราไงดองไป No need to thank me ไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกนะฉันทำเต็มที่น่ะมันน่าจะมีที่เติมน้ำที่ดีกว่านี้นะเอาจริงเพราะว่าการที่เราต้องมาเติมน้ำแบบข้างนอกเนี่ยมันลำบากเหมือนกันนะกลัว power watt เลยใช่ไหมเลเทขนาดนี้เก็บขยะก่อนดีกว่าเก็บขยะก่อนครับบอไว้เหี้ยกระสุนโคตรเยอะแล้วคือมีมือถือตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะอันนี้น่าจะเป็นหลักฐานนะครับอ๋อนี่ไงขยะพบนี่ก็ถูพื้นกันพื้นแดงหมดแล้วคือตรงนี้เลือดเยอะมากครับบางทีก็เป็นซีนที่เดือดดาลเกินไปโหฉากนึงก็เช็ดนานอยู่นะใครที่ชอบทำความสะอาดนะว่าเกมนี้โอเคนะคุณจะได้ถูแบบอารมณ์พ่อบ้านจริงๆอ่ะเนี่ยแต่มันก็เยอะจริงเลือดคนคนหนึ่งมันจะเยอะได้ขนาดนี้แล้วจริงๆไม่ได้ถูง่ายขนาดนี้ด้วยนะครับจริงๆถูยากมากเลือดคนเนี่ยผมมาเคยถูมาก่อนเฮ้ยเก็บขยะอีกแล้วเรามาหยิบหลักฐานก่อนฮะ
tried to make that call but ran out of time. พยายามจะโทรหานายวันวันแต่ว่าโทรไม่สำเร็จตายซะก่อนโคตรจริงจังไอ้เหี้ยงานเนี้ยป่ะเจ้านี้ถ้าใช้บริการผมแล้วก็ต่อให้คุณฆ่าใครแล้วไม่มีใครรู้หรอกครับผมจัดรูปให้ตรงด้วย There. No one will even notice. เฮ้ยเงินฟรีเหรอขโมยดิวะดันโต๊ะให้เข้าที่ป่ะเก้าอี้อยู่ไหนตัวนึงวะกูว่าแม่งมีคนตายเยอะกว่านี้อีกเก้าอี้อีกตัวไปไหนอ่ะJesus, that one was tortured. ไอ้เหี้ยศพนี้โดนทรมานนี่เคยมากันเนี่ยเก็บอาวุธมาให้หมดเลย A lot of stab wounds, some drill marks. Easy to see that it was deeply personal. So that must be เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวดูเหมือนศพนี้จะโดนทรมานอย่างหนักนี่คือศพของผู้ชายที่เล่นชู้กับเมียเจ้านายแล้วครับมาร์คผู้ชายคนนี้โดนทรมานอย่างหนักที่ห้องใต้ดินครับศพที่3อ่ะโหแล้วมีลูกด้วยดิบายมาร์คบายบายมาร์ค3ศพผ่านไปว่ะเราหยิบถังใหม่ออกมาเติมน้ำเหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลายที่ว่ะลองไปเดินดูอย่างอื่นครับระเบียงไม่น่ามีใครตายนะปล้นดิครับรอเหี้ยอะไรนี่ขโมยให้หมด It might be worth something So much for all the healthy living Personal noteมีคนพยายามจะไดเอทเขียนโน้ตไว้ด้วยว่าฉันจะลดอาหารอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเข้าโอ้มีแฮกระบบนี่เหรอเนี่ยไรอ่ะโหลบให้หมดดิลบกล้องวงจรปิดให้หมดโหนี่เราทำงานแบบละเอียดละเมียดละไมมากนะครับเนี่ยนายจ้างต้องกราบกูเรียบร้อยลบกล้องวงจรปิดหมด This message didn't age well New crime evidence เก็บมาให้หมดทำลายทุกอย่างครับ Mr. Grabby Hand strikes again ขโมยให้หมดไอ้เหี้ยนี่กูขโมยปรินต์ตรงปรินเตอร์ไปหมดเลยเนี่ยขโมยเหล้าขโมยวายด้วยนี่ขโมยได้หมดเลยดิใช่ไหมเนี่ยขวดวายก็ขโมยได้เด้อแต่ว่าเหมือนจะการขโมยของเนี่ยจะทำให้เราโดนต้องสงสัยด้วยนะครับโอ้โหเฮียฆ่าเด็กด้วยเหรอเนี่ยน้ำยานี้ไม่เคยใช้ครับมันคือน้ำยาที่ทำให้น้ำสะอาดเป็นเวลานานแล้วเราก็เพิ่มน้ำยาขวดที่2ลงไปเป็นการคอมโบจุ่มจุ่มมีมือถือเด็กด้วยโทษทีนะเด็กน้อยพ่อมึงอ่ะไปเล่นชู้แม่งเลยทำให้ตายทั้งครอบครัวแบบนี้ยังไงล่ะทำไงกันนิ้วเนี่ยต้องพังทั้งประตูเฮียเด็กแม่งเอาตู้มาขวางด้วย
เด็กฉลาดชาติเจริญแต่เด็กตายนะครับน่าสงสารน้องเก็บขยะก่อน I take you as my piece of trash เดี๋ยวต้องมาดูศพน้องว่าเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าจากการเก็บกวาดครั้งนี้ยังไม่เห็นศพเด็กโอ้โหเฮียผมยังไม่เคยใช้เครื่องอุปกรณ์อื่นเลยนะแบบ Power Watcher อะไรเงี้ยอยากลองใช้เหมือนกันว่ะมันเป็นยังไงวะนี่ไงโหนี่ยอดเยี่ยมกว่าอีก I need to be careful so she doesn't fall Fuck น้องตกลงไปแล้วด้วยแม่งตกไปเลยข้างล่างอีกกูเพิ่งเช็ดพื้นข้างล่างรอบนี้เรา Power Watcher มายิงเลยครับเอาให้แห้งเลยครับว่าเครื่องนี้ดีเลยนะเนี่ยเก็บก่อนแล้วห้องนี้ล่ะโอ้โหเย่ What do we have here? A compulsive gamer. นี่มีลูกกี่คนวะเนี่ยโอ้โหเละกล่องอะไรขยะอะไรเต็มไปหมด Right into the bucket. แล้วคือถ้าแบบว่าขยะมันเต็มมันกลายเป็นถุงอย่างนี้นะครับมันตรงสิเชี่ยมีกองด้วยเด็กคนนี้นี่เป็นสตรีมเมอร์นี่ว่ะขายแม่งสุด Power Watch กวาดแม่งน้ำหมดไฮเฮ้น้ำหมดนี่น้ำหมดก็ต้องมานั่งถูถูศพน้ำเฮ้ยเลอะหมดเลยเนี่ยแต่คือถ้าตามความจริงเรา Power Watch มายิงอ่ะไม่เลอะชิบหายหมดเลยเหรอกูโยนศพเสร็จเลือดก็กระเซ็นลงพื้นอีกคือศพนี่แม่งโยนลงพื้นแล้วมันจะกระเซ็นเป็นเลือดอีกเว้ยเพราะฉะนั้นต้องแบบถ้าอุ้มแล้วเอาไปเก็บที่รถเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงจังเฮี้ยกว่ากูจะเก็บเสร็จที่หนึ่งก็เนี่ยเช้าพอดีนี่ศพที่4นะครับยังเหลือศพที่5ที่เราโยนลงไปจากระเบียงอีกไป It was nice not knowing you ศพที่5ที่เราเพิ่งโยนลงไปเมื่อกี้ขอcan't really call it a soft landing hard to imagine losing a child like that k
คิดไม่ออกเลยถ้าเราต้องเสียลูกเราแบบนี้ถ้าลูกเราต้องมาตายแบบนี้จะเป็นยังไงนี่บ้านนี้มีลูก3โหเดี๋ยวก่อนนะตาย5ศพพ่อ1แม่1ลูก3นะครับที่ตายเนี่ยแม่งเก็บทั้งบ้านเลยผมเคลียร์ข้างบนหมดแล้วเราลงข้างล่างนะครับเก้าอี้ที่หายไปกูก็หาไม่เจอด้วยไม่รู้แม่งไปไหนคมไฟอย่างเงี้ยหาไม่เจอเก็บให้หมดเก็บซากโต๊ะให้หมด Let's get rid of that ก๊อกสุดท้ายแล้วว่ะโคตรเกี้ยงเรียบร้อยดิแต่เขาบอกว่าในสระว่ายน้ำยังมีหลักฐานหลงเหลืออยู่อ่ะหลักฐานที่ใช้ทรมานนะฮะเก็บมาให้หมดเราได้ทำการทิ้งสว่านที่เป็นเครื่องมือในการทรมานไปหมดแล้วคิดว่าหมดแล้วนะขายดีรออะไรโอเคเราเก็บกวาดบ้านเรียบร้อยเรากับว่าไม่มีใครเคยเข้ามาก่อนที่นี่ปิดประตูขวดก็ดีๆพิซซ่งพิซซ่าโอเคกลับบ้านดีกว่าเนี่ยแต่มันมี Swimming Pool Collect Evidence คืออะไรวะนี่ไงโหยเฮียเรียบร้อยครับคลีนที่ Ground Floor จบแล้วแต่ที่ Swimming Pool เขาว่าเหลืออันนึงเปิดน้ำคืนหรือเปล่าลองดูไหมไม่น่านะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกดไม่ได้แต่เขาบอกว่ามีหลักฐานน่ะนี่ไงโอ้มีคนyou and Bianca Brenner What are you trying to I saw you two last night even took some photos but your wife doesn't need to see him I just shut up not here let's go inside one affair too far mark คือจะบอกว่าเจ้าของบ้านหลังนี้ผู้ชายอ่ะไม่ได้มีชู้แค่คนเดียวไม่ได้มีชู้แค่กับเจ้านายเราแต่ไปมีชู้กับผู้หญิงคนอื่นอีกครับเกินไปปะวะบ้านนี้เล่นชู้หนักมากมากกว่า1คนพร้อมนะครับตอนนี้เราเก็บหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องมาแล้วฮะจะไม่ให้สาวถึงเจ้านายเราไม่ให้รู้ว่ามีการเล่นชู้ไม่ต้องรู้อะไรทั้งนั้นเริ่มกลับบ้านดูสิว่าได้เท่าไหร่ครับเจอ5ศพครบเรียบร้อยใช้เวลาไป 4-3 นาทีครับกับการทำความสะอาดบ้านหลังนี้ cleaning score 98ระดับความน่าสงสัย6วายกูขโมยของเยอะเฮียโอเคระดับความน่าสงสัยถือว่าโอเคอยู่แล้วเราขายของขโมยของมาเต็มไปหมดโอเคครับและนี่ก็คือเดโมนะจะบอกว่ามันเป็นเกมแบบสยองขวัญไหมก็ไม่เชิงครับแต่มันเป็นเกมแนวทำความสะอาดครับแต่เป็นการทำความสะอาดที่ดาร์กนิดนึงก็คือทำความสะอาดศพทำความสะอาดฉากฆาตกรรมแล้วก็ได้รู้เรื่องราวว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนั้นบ้างประมาณนี้แต่ว่าส่วนตัวเรื่องราวของตัวละครเราเองยังไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถเล่นอะไรได้มากกว่านี้ไหมอย่างเช่นเรื่องลูกสาวที่กำลังล้มป่วยอะไรเงี้ยแต่ผมว่าในเกมตัวเต็มก็น่าจะเป็นการแบบไปตามฉากต่างๆหลายๆฉากเก็บกวาดให้ละเอียดที่สุดอะไรเงี้ยแต่ว่านอกนั้นเนื้อเรื่องจะน่าติดตามแค่ไหนอันนี้ยังไม่รู้จริงส่วนเกมเพลย์ก็ประมาณนี้ครับคล้าย Power Watch Simulator แต่ว่าอันนี้ก็ต้องจัดการกับศพเลือดเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจเกมนี้ก็รอตอนเกมเต็มปล่อยแล้วกันครับอันนี้เป็นแค่เดโมมีด่านเดียวเท่านั้นลองไปโหลดมาเล่นกันดูก็ได้จะได้รู้ว่าชอบหรือเปล่าส่วนตัวพี่นัทก็รู้สึกกลางๆไม่ได้แบบว่าชอบมากขนาดนั้นเพราะว่ายังไม่เจออะไรที่น่าตื่นเต้นขนาดนั้นนะตัวพี่ชอบอะไรที่มันตึงกว่านี้ชอบอะไรที่มันแบบว่าเข้มกว่านี้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันถือว่าแนะนำเกมนะครับที่จะมาในช่วงเวลาอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ